มันจะเป็นโรคประจำถิ่นได้นะโดยทั่วไปนี่นะฮะก็คือเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยกลายพันธุ์ตรงนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าโอมิครอนเนี่ยนะครับมันกลายพันธุ์โดยที่มันแพร่กระจายโดยแล้วเป็นสมมตินะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเราหวังว่าอย่างนั้นนะทางที่เราจะไปสู่โรคประจำถิ่นผมจำได้ว่าท่านหลายๆท่านก็บอกว่าโรคประจำถิ่นต้องผู้เสียชีวิตไม่เกิน 0.1 ใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้มัน 0.2 ภาพรวมนี่ 0.6 นะภาพรวมคือหมายถึงว่าตั้งแต่ปี63นะครับยังถือว่า 0.6 อยู่ก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงตัวเลข 0.1 ต้องกดลงมาอีกเนี่ยแต่อันนี้มันยังว่าตัวหารเนี่ยตัวหารอย่างที่เราพูดถึงกี้นี่แหละตัวมันน้อยไงโดยเฉพาะ RT-PCR ที่จริงมันมีคนที่เป็นน้อยๆเป็นต่างๆไม่ได้เข้ามาในระบบอีกเยอะมาตัวเลขอาจจะลงมาแล้วก็ได้นะแต่หลักการสำคัญก็คือว่าอย่างนี้คือมันจะเป็นโรคประจำถิ่นได้นะโดยทั่วไปนี่นะฮะก็คือเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยกลายพันธุ์และภูมิคุ้มกันที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยมักจะอยู่นานเป็นปีเลยหรือตลอดชีวิตเลยนะหัดเถิดอะไรทั้งหลายแหล่และพวกอะไรทั้งหลายเยอะแยะพวกนี้พวกไวรัสที่เป็นประเภทที่เป็นสายคู่เนี่ยไม่เหมือนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นสายเดียวแต่เดี๋ยวมันทำงานมั่วมากเวลาเปลี่ยนเพื่อนอันนี้เพราะนี่มันจะมีการกลายพันธุ์เร็วตรงนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าโอมิครอนเนี่ยนะครับมันกลายพันธุ์โดยที่มันแพร่กระจายเร็วแล้วเป็นสมมตินะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเราหวังว่าอย่างนั้นนะตัวสุดท้ายที่จะมีการกลายพันธุ์มันแพร่เร็วมากมีตัวไหนที่จะเก่งเร็วกว่านี้อีกเยอะแยะยังจะถ้ามันมีอีกนะเราก็ยังจะต้องตามมันไปอีกนะต้องตามโดยการปรับวัคซีนนะแต่ให้มันดูดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นประจำถิ่นได้เนี่ยมันจะต้องเรียกว่าไม่ค่อยกลายพันธุ์ละตกลงทฤษฎีในทางที่จะวัดว่านี่คือโรคประจำถิ่นเนี่ยมันคืออัตราผู้เสียชีวิตใช่ใช่หรือการจะหยุดกลายพันธุ์ของโรคก่อนแน่มันคืออะไรครับหมอคือจริงๆมันตัวไอ้ที่ผมพูดนี่คือตัวต้นเหตุถ้าหากว่ามันไม่มีการกลายพันธุ์เนี่ยไอ้ตัวอย่างต่างภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้อัตราการเสียชีวิตน้อยลงคนป่วยน้อยลงไอ้เนี่ยมันจะสอดคล้องกันไปมันจะตอบเมื่อไหร่มันเลิกกลายพันธุ์เมื่อกลายพันธุ์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอ้ทุกนี้มันจะลงไปหมดอย่างที่เราพูดกันเพราะวัคซีนต่างๆฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันได้ดีหมดมันอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นตัวหลักสำคัญนะฮะถ้าตัวนี้ไม่เคยกลายพันธุ์มันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ถามว่าเปิดโล่งได้ไหมโล่งเลยเนี่ยหลายประเทศนำเราก่อนละไม่แคร์แล้วตอนนี้ถอนหน้ากากคุยกันปกติลองสังเกตดูยุโรปอเมริกาเนี่ยไม่แคร์ละเขาเปิดไปเลยเราก็จะเรียนรู้จากเขาแล้วปรากฏว่าเป็นไงฮะของเขาก็ทะลุขึ้นมาเยอะแยะตอนนี้เป็นไงฮะลดลงแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันมีเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ละนะเริ่มติดกันมากจนกระทั่งถ้าเผื่ออาจารย์มอนพูดถูกนะว่าเดาถูกว่าโอมิครอนเนี่ยคือตัวสุดท้ายเนี่ยนะโอ้โหผมว่าน่าจะกราบไหว้บูชาซึ่งคุณหมอคิดว่าคุณหมออมรเดาถูกไหมผมหรือยังมีอีกผมก็เดาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเราจะได้มีความหวังไงมีความหวังหรอกงั้นเนี่ยนะอยู่ไปเนี่ยแทบจะไม่มีความหวังเลยยังยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างวันหนึ่งเนี่ยเรามีคนไข้เนี่ยนะที่RT-PCR positive เนี่ยบวกเนี่ย 20,000 ถึง 25,000 27,000 นะครับแล้วเราก็กังวลว่าเอ๊ะคนที่มาท่องเที่ยวนะครับเป็นไงคนที่มาท่องเที่ยวณวันนี้เนี่ยนะมีเข้ามา10,000กว่าคนนะต่อวันเห็นว่าวัน2วันนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่ามีคนที่ติดเชื้อที่คอนเฟิร์มยืนยันได้นะ50คน60คนน้อยงั้นคุณเอาน้ำขันหนึ่งเนี่ยเทลงไปในบ่อเนี่ยแล้วเป็นไงครับมันล้นออกมาไหมเพราะฉะนั้นเราก็มองดูว่าเฮ้ยมันถึงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสู้ด้วยตัวของเราเหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครจะคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาหรือยังถึงเวลาหรือยังนะมันไม่มีอะไรที่ได้ 100% หรอกหรือเสีย 100% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีบางอย่างที่จะเข้าไปแลกแล้วก็เข้าไปแลกเนี่ยเราก็มีเหตุมีผลในการที่จะแลกเช่นเรามี 20,000 กว่าต่อวัน50คนเติมลงไปเป็นไงครับเท่านั้นนะไม่มีผล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 เลยเพราะฉะนั้นไอ้ระบาดในประเทศนี่หนักกว่าเยอะใช่ใช่ไม่เกี่ยวคือเขาอยากมาเขาบอกว่าฉันไม่กลัวอ้าวไม่กลัวเชิญเลยแล้วเผลอๆนักท่องเที่ยวจากยุโรปเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมากกว่าเราด้วยซ้ำเพราะเขาติดไปเยอะแล้วใช่